ค่ะผัดเส้นนูดเดิลเงินแสนหงเดี๋ยวจะราดไก่ไก่กรอบนะคะนี่เห็นผัดเส้นว่าเงินแสนเพราะอะไรถึงผัดในงานปาร์ตี้นะคะฝรั่งเนาะผัดหลายงานนะคะไม่ใช่แบบทีเดียวได้เงินแสนนะจะราดไก่กรอบนะคะแบบนึงเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่นูดเดิ้ลหนิงลาดไก่ทอดกรอบนะคะเฮนเชนเหมือนเฮนเชนชนิดเดียวนูดเดิ้ลเกบราน่าทานนะคะจะเอาไปเสิร์ฟนายช่างใหญ่ชอบมากเลยค่ะอุ้ยไปแล้วค่ะพอดีกำลังจะทำแปลงสตรอเบอรี่ใหม่นะคะเดี๋ยวจะย้ายต้นตรงแปลงเก่านะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนาะค่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่ไหลขึ้นมาใหม่ก็มีนะคะนี่ยังจะย้ายไปลงแปลงใหม่ให้หมดนี่ต้นนี้นะคะนี่สตรอเบอรี่เริ่มโตแล้วครับผมฮะเนี่ยนะติดแอร์เลยยาวไปนี่เลยนะคะนี่ยาวจะทำให้สูงขึ้นสำหรับสตรอเบอรี่นะคะนี่ทุกคนเห็นดินตรงนี้คือดินปุ๋ยนะคะที่คุณสามีนายช่างใหญ่เธอทำหนูเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปดูอันนี้คือดินที่เป็นได้จากเดี๋ยวนะการทับถมของพวกวัชพืชพวกอะไรเนาะปุ๋ยหมักของเราเนี่ยเนาะเป็นดินหมักทำคุณสามีเธอทำอยู่บนนู้นหมักเป็น10ปีแล้วค่ะกลายเป็นดินแล้วนี่ดินปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะนี่หนูที่ผักพืชงามก็แล้วเนี่ยยังเป็นท่อนอยู่เลยลงแปลงตรงนะคะเป็นแถวนี้เนาะลุยกันค่ะโอ้ขี้กระเดียนขี้กระเดียนน้อยทุกคนขี้กระเดียนน้อยไส้เดือนขี้กระเดียนน้อยนี่จะพาเดินขึ้นไปดูค่ะทุกคนนี่คือกองดินที่ใบไม้เศษอะไรต่างๆเรามาทิ้งไว้คุณสามีเอามากองไว้กลายเป็นปุ๋ยแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะย่อยสลายแต่ว่าพวกเราไม่ได้บดมันเนาะได้บดกิ่งไม่ได้บดอะไรเนาะอุ้ยนายช่างเนี่ยไม่ได้บดอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเอาดินถมแล้วก็ใบไม้เศษอะไรต่างๆนะคะเอามาทิ้งตรงนี้กลายเป็นดินปุ๋ยดูค่ะยิ่งนี่ปุ๋ยเลยเนี่ยดินปุ๋ยทั้งนั้นค่ะทุกคนลูกคุณสามีกำลังจะทำแทงน้ำเพื่อจะทำย้ายแทงน้ำซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะย้ายมาตรงนี้เธอจะทำเป็นน้ำตกแล้วก็จะเป็นภูเขาดูเธอขุดโอ้นายช่างใหญ่นั่นค่ะนายช่างใหญ่นี่ก็เป็นอะไรคะลินดี้ไงคะลินดี้มาช่วยแม่ทำสวนนะมานอนเฝ้าแม่ไปเกนไอ้เธอที่ให้ดูนะคะทุกคนก็กองดินปุ๋ยที่ได้มาเนาะปุ๋ยหมักของเราเป็นดินอย่างดีเลยแต่ว่ามันจะมีเศษพวกกิ่งไม้อะไรหน่อยๆที่มันยังย่อยสลายไม่หมดนะคะก็จะเอาออกนะคะเดี๋ยวก็จะผสมดินตรงที่แปลงเราจะปลูกผักนี่เนาะใบไม้นี่ดีมากเลยค่ะทุกคนสำหรับยิ่งถ้าเมืองนอกเนาะเอาใบไม้มาถมไว้เวลาหน้าหนาวหิมะอะไรตกฝนตกลงมาตรงบริเวณของใบไม้ที่หนิงเอาออกนี่ใบไม้แห้งอะเนาะที่มาถมตรงเนี้ย
ดินตรงนี้ไม่เขียวเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยดินดำนี่ช่วยดีมากเลยพวกพืชเนี่ยแล้วก็แมวนี่นี่ของเราก็จะมาช่วยแม่ปลูกสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่นะฮะนั่น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 นี่สตรอเบอรี่ของเราก็จะเรียงไปอย่างสวยงามอุ้ยแสงแดดสดชื่นจังเลยจะทำงานตอนนี้ทุกคนเกือบจะ2 ทุ่มละดูบรรยากาศตอนจะ2 ทุ่มที่เยอรมันนะคะเนี่ยยังทำได้แค่ครึ่งเดียวยังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยนายช่างก็นุ่นทำงานนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะมีค่ะนี่ค่ะเดิน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 เข้ามาเหรอเข้ามาลินนี่มานี่แล้วมานะไอ้สวยเฮ้ยจมเอ้ย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 ทุกคนตอนนี้อากาศก็เย็นแล้วเย็นเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเร่งทำให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาชมกันเนาะโอ้ยทำสวนนี่ก็ค่อนข้างจะงานหนักอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเวลาไปซื้อผลไม้ถ้าราคาแพงหน่อยก็ซื้อเขาเถอะนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะปลูกได้เนาะทุกคนคะบรรยากาศตอนจะ2 ทุ่มที่เยอรมันค่ะยังสว่างอยู่เลยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพเนาะเอาวีดาเซเห็นนะคะชื่อบายบายค่ะลินลี่มาบายบายก่อนแล้วลินลี่